ทำออกมาในงานวันเกิดของผมอะเพราะผมอยากจะสื่อว่าเฮ้ยความตายมันเป็นเรื่องปกตินะเว้ยแล้วก็เราอะควรใช้ชีวิตอย่างมีสติเถอะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคนเราอะมักจะไม่ยอมรับความจริงเพราะบางความจริงมันโหดร้ายความตายก็เป็นหนึ่งในความจริงนั้นแรงบันดาลใจเหรอครับคือเราเห็นอะคนที่ป่วยใกล้จะเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับเขาเพิ่งมาคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมตอนที่เขายังมีชีวิตอะเขาถึงไม่ทำแบบนู้นแบบนี้ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนที่เขารักนะแล้วก็เลยอยากทำผลงานนะให้คนเห็นว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยความตายอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นมันไม่ดีกว่าหรอที่เราอ่ะจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ใช้เวลาตอนที่เรายังมีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าคือโดยปกติอ่ะครับนนท์อ่ะทำผลงานเกี่ยวกับความตายอยู่แล้วเพื่อหวังจะให้คนมีสติในการใช้ชีวิตแล้วซึ่งอันนี้ผนวกกับเป็นงานวันเกิดของนนท์ในปีที่30คือปกติอ่ะเราอ่ะทำความตายในวันเกิดอ่ะมาตั้งแต่ปีที่25แล้วแต่ส่วนมากครับเป็นแค่ภาพถ่ายหรือว่าจัดงานจริงๆแต่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในห้องของนนท์แล้วก็ใช้วัสดุต่างๆจากงานศพเอามาทำอะไรครับแต่ว่าปีนี้ปีที่30เรามาจัดอยู่ในสถานที่จริงทำพิธีกรรมจริงๆจำลองพิธีกรรมจริงๆจากงานศพเลยเราก็นิมนต์พระต่างๆตอนนิมนต์เราก็บอกกับพระว่าเราอ่ะมีความตั้งใจเพื่ออยากให้คนอ่ะมีสติในการใช้ชีวิตจริงๆอยากให้คนระลึกถึงความตายมรณานุสติใช้ชีวิตอย่างมีสติอะครับผมคืออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าความตายอ่ะมันอาจจะไม่ได้ฉกฉวยเวลาของเราไปนะแต่อาจจะเป็นที่ตัวเราเองด้วยซ้ำที่ละเลยเวลาตอนที่มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็มองความตายเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตส่วนคนที่เราเชิญมาในงานวันเกิดที่เป็นงานศพของเราก็เป็นคนต่างๆในหมู่บ้านเราอะไรนะครับคือตอนแรกอ่ะเราชวนของเขาคือมาถ่ายเคสโทรศัพท์ก่อนที่ทำจากความตายแล้วก็มาถ่ายในห้องของเราที่เป็นงานศพอะไรเงี้ยแล้วก็งานนี้ก็มาถ่ายวันเกิดปีที่30คือในมุมมองของเขาอ่ะครับเขามองว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็การที่มาเจอกันมาคุยกันมันก็สนุกสนานอะไรเงี้ยครับเขาก็มาร่วมงานวันเกิดกับเราด้วยความสนุกสนานไม่ได้มีความกลัวใดๆแล้วก็เขาไม่ได้ยึดติดว่าความตายมันแบบว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะความตายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเราอะครับที่ผมอยากทำออกมาในงานวันเกิดของผมอะเพราะผมอยากจะสื่อว่าเฮ้ยความตายมันเป็นเรื่องปกตินะเว้ยแล้วก็เราอะควรใช้ชีวิตอย่างมีสติเถอะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคนเราอะมักจะไม่ยอมรับความจริงเพราะบางความจริงมันโหดร้ายแล้วก็เลือกที่จะมองข้ามมันไปความตายก็เป็นหนึ่งในความจริงนั้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องเห็นมันแล้วมันไม่ดีกว่าหรอครับที่เราอะจะยอมรับมันว่าเฮ้ยความตายเนี่ยความจริงเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ใช้ชีวิตอะอย่างมีสติตอนที่ยังมีเวลาอยู่